are your style are your inspiration สวัสดีค่ะวันนี้ออนมี3ไอเดียตกแต่งโฮมเวิร์คสเปซเปลี่ยนความจำเจเป็นแรงบันดาลใจมาให้ดูกันค่ะเพราะใน1วันคนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับโต๊ะทำงานเป็นจำนวนมากมันจะดีมากกว่านี้ค่ะถ้าโฮมเวิร์คสเปซของคุณดูดีน่าอยู่ก็จะช่วยสร้างอินสไปเรชั่นแรงบันดาลใจไปได้อีกไกลเลยล่ะค่ะการแต่งสไตล์ Simplicity นั้นเราจะตกแต่งด้วยโทนสีที่ดูกลางๆอย่างสีขาวและสีดำเพื่อให้ห้องดูเรียบง่ายและสะอาดตาเลือกโต๊ะเรียบสีขาวเพื่อให้ห้องดูกว้างยิ่งขึ้นจะแฝงความเรียบหรูด้วยการตัดสีดำที่ลิ้นชักเมื่อนำมาจับคู่กับเก้าอี้สีขาวที่มีลวดลายฉลุโดดเด่นช่วยสร้างความน่าสนใจยิ่งขึ้นเลือกของตกแต่งดีไซน์เก๋ที่เป็นได้ทั้งของแต่งห้องและของใช้ในชิ้นเดียวกันอย่างที่แขวนของอเนกประสงค์รวมถึงตะกร้าใส่ของทรงกลมลายตารางเพิ่มลูกเล่นด้วยลายเส้นที่น่าสนใจจากโคมไฟที่สามารถยืดและเก็บได้สุดท้ายอย่าลืมเรื่องพื้นที่จัดเก็บของหากล่องอเนกประสงค์สีขาวเรียบมาจัดเก็บของทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเรียบง่ายสไตล์ Simplicity ค่ะที่เน้นการใช้งานเป็นหลักประโยชน์ใช้สอยดีเลยค่ะรับรองว่าใช้งานได้ยาวนานไม่น่าเบื่อแน่นอนค่ะวัสดุหลักที่ถูกนำมาใช้ในการตกแต่งสไตล์คราฟแมนชิพนั้นต้องสามารถสื่อถึงอารมณ์ความดิบและเท่เราอาจปูพรมเป็นส่วนรองพื้นใต้โต๊ะและเก้าอี้โดยเลือกพรมโทนสีเข้มช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้ดูอบอุ่นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเลือกโต๊ะทำงานและเก้าอี้ที่มีพื้นผิวไม้เพื่อช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นตัดกับขาโครงเหล็กที่โดดเด่นและสะดุดตาเพิ่มแสงสว่างด้วยโคมไฟเหล็กที่ดูเท่มีสไตล์ฟังก์ชันการเก็บของนั้นออนเลือกใช้ลังไม้สนและกล่อง PVC สีโอ๊กเพื่อเพิ่มเฉดสีคมเข้มให้กับโต๊ะทำงานและนี่ก็คือการตกแต่งมุมโต๊ะทำงานสไตล์คราฟแมนชิพค่ะดิบๆเท่ๆโชว์เนื้อแท้ของวัสดุค่ะลองเปลี่ยนห้องของคุณเป็นสไตล์สวิฟต์พาสเทลดูค่ะการเลือกใช้สีพาสเทลหวานๆช่วยทำให้ห้องของคุณดูสบายตาสร้างความรู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้นปูพรมลายกราฟิกเพิ่มลูกเล่นให้สนุกดูสะดุดตาส่วนโต๊ะและเก้าอี้ทำงานนั้นออนเลือกใช้สีขาวค่ะแต่ว่าเพิ่มลูกเล่นด้วยท็อปโต๊ะไม้และขาไม้ที่ดูทันสมัยถ้ากลัวสีของมุมนี้จะหวานจนเกินไปลองเบรกด้วยลายไม้จากชั้นวางของหรือกล่องลังไม้สนก็ได้นะคะเพิ่มโคมไฟตั้งพื้นสไตล์เรียบเฉียบเส้นคมชัดไปอีกสักตัวนึงของตกแต่งโทนสีอ่อนผสมผสานสีขาวเพียงเท่านี้ก็ทำให้ห้องของคุณนุ่มนวลอบอุ่นสบายตาแล้วค่ะด้วยสีพาสเทลค่ะตามบรรยากาศที่ดูนุ่มนวลอบอุ่นสบายตาแต่ถ้ากลัวเลี่ยนจนเกินไปนะคะก็เบรกด้วยเฟอร์นิเจอร์ลายไม้ง่ายๆแบบนี้เท่านั้นเองค่ะหวังว่า3ไอเดียในการเปลี่ยนมุมโต๊ะทำงานของออนในวันนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจเปลี่ยนบรรยากาศที่จำเจให้น่าสนุกน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะแล้วกลับมาพบกันว่าออนจะมีไอเดียห้องอะไรดีๆมาให้ดูกันอีกกลับมาพบกันครั้งหน้าค่ะสวยครบจบทุกสไตล์ที่โฮมโปร